ตอนนี้น้ำพุ่งกำลังขึ้นไปที่มหาวิทยาลัยนะคะที่สวยงามมากของที่เกาหลีชื่ออะไรนะพี่นกควางฮีมหาวิทยาลัยควางฮีนะคะแต่ว่าทางขึ้นมันเนี่ยชันมากๆเลยเดินก็ค่อนข้างไกลแต่โอเคค่ะนี่ก็คือพี่นกนะคะเป็นเพื่อนของนันเพื่อนของน้ำพึ่งอีกทีนึงแกอยู่ที่โซแกก็เลยเห็นว่าเราไม่เคยมาเกาหลีแกก็เลยอาสาพามาเที่ยวเพื่อนๆตอนนี้น้ำพึ่งเหนื่อยมากเหนื่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีบนมหาวิทยาลัยนะคะตอนนี้ขอปิดกล้องก่อนนะทุกคนตอนนี้น้ำพึ่งก็ขึ้นมาถึงมหาวิทยาลัยคยองฮีแล้วนะคะเดินมาจากตรงซับเวย์นะคะก็ประมาณ15นาทีนะมันจะมีบางช่วงที่เป็นเนินอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะคะเหนื่อยมากๆแต่ก็คุ้มค่ากับการเดินขึ้นมาเพราะว่าข้างหลังน้ำพึ่งเห็นไหมคะสวยมากๆมันเป็นมหาวิทยาลัยสไตล์โกธิกนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามที่หนึ่งของกรุงโซนะคะเขาบอกว่าข้างในเนี่ยข้างหลังเนี่ยจะมีสวนที่สวยงามด้วยโอเคค่ะเราไปชมมหาวิทยาลัยคยองฮีกันค่ะสวยไหมคะทุกคนมหาวิทยาลัยคยองฮีทุกคนจากข้างบนนะคะเมื่อกี้ที่เห็นเป็นมหาวิทยาลัยสไตล์โกธิกนะคะเดินลงมาข้างล่างก็จะเป็นอีกตึกหนึ่งนะคะที่มีเสาใหญ่โตสวยงามมากเลยเดี๋ยวน้ำพึ่งจะแพนกล้องให้ดูนะคะนี่เห็นไหมเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆได้อยู่ด้วยกันตรงนี้นะคะจะเห็นความยิ่งใหญ่ของมันเลยอันนี้เราเดินลงเขามาเมื่อกี้น่าจะเป็นส่วนของสวนที่เขาบอกว่ามีสวนที่สวยอยู่ที่นี่ด้วยนะคะนั่นพี่นกของเราซูมเข้าไปหาพี่นกหน่อยกำลังเอ็นจอยวิวของมหาวิทยาลัยโอเคใครมีโอกาสมาที่โซก็น่าจะมาที่นี่นะคะนอกจากเราจะไปช้อปปิ้งแล้วก็ยังมีสถานที่แบบนี้ด้วยนี่น้ำพึ่งไม่แน่ใจว่านี่เป็นใบต้นเมเปิลหรือเปล่าไม่รู้นะพี่นกเนาะเหมือนใบเมเปิลที่แคนาดาเลยอ่ะดูดิเพื่อนๆเห็นไหมเป็นแฉกๆแบบเนี้ยเพื่อนๆถ้าอยู่มุมนี้นะคะก็จะเห็นทั้ง2ตึกเลยตึกข้างหลังแล้วก็นวดตึกโบสถ์ด้วยฝั่งนู้นอ่ะพี่นกตามมาค่ะเรามาชมสวนกันมีน้ำพุข้างหลังอ่ะตอนนี้อากาศเย็นนะเพื่อนๆประมาณ10องศาได้นะพี่นกเนาะประมาณ10นิดๆนะคะวันนี้อากาศเย็นแต่โชคดีลมไม่ค่อยแรงนี่น้ำพึ่งถ่ายมุมกว้างให้ดูนะคะยิ่งใหญ่มากๆเหมือนเราอยู่ยุโรปเลยอะไม่เหมือนกับอยู่เกาหลีอะโอเคค่ะเพื่อนๆก็พอกันเท่านี้นะคะสำหรับมหาวิทยาลัยที่นี่เดี๋ยวน้ำพึ่งจะพาทุกคนไปต่อที่ตลาดขวังจังค่ะเป็นตลาดขายอาหารของที่นี่ไปค่ะไปสถานีต่อไปกันตามมานะคะเมื่อกี้เราเดินลงมาจากข้างบนนู้นนะคะพอเดินลงมาเนี่ยก็จะเห็นอีกตึกหนึ่งนะคะนี่มีหอนาฬิกาอยู่ข้างบนด้วยสวยงามทีเดียวมหาวิทยาลัยนี้ถึงว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งเลยของโซพี่นกเราอยู่ตรงนี้ไปค่ะพี่นกไปกันต่อที่ตลาดขวังจังค่ะอากาศหนาวนะคะเพื่อนๆแต่ว่าแดดแรง
ถ้าไม่ทากันแดดอะไรมานี่กลับไปดำแน่รอบมหาวิทยาลัยค่ะนี่ก็นักศึกษาทั้งนั้นเลยโอเคค่ะเพื่อนๆตอนนี้น้ำผึ้งกับพี่นกก็มาถึงตลาดขวังจังแล้วนะคะเมื่อกี้นั่งรถเมย์มาประมาณ20นาทีได้ไปดูกันว่าในตลาดมีอะไรบ้างแต่ตอนนี้ที่เราเข้ามานี่ยังเป็นโซนแบบพวกของทั่วไปนะคะเป็นเสื้อผ้าของใช้ทั่วไปคนต่อแถวมันเยอะเลยคนคอยกันเยอะมากเพื่อนๆน่ากินน่ะอยากลองจังแต่ไม่รู้มีที่นั่งกินไหมเข้าปั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะใครรู้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะบอสซอนไปที่โน้ตไปที่ชิคกี้พายโอ้ไม่กิน
กอกเลือดหมูเปล่าเนาะมีไส้กอกเลือดค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเรามานั่งทานกันร้านนี้นะคะนี่มีเก้าอี้2ตัวพอดีเลยตอนนี้น้ำพึ่งกับแผ่นบ้านเราค่ะกับพี่นกอยู่ในตลาดคาวังจังนะคะเดี๋ยวจะลองกินปลาแผ่นกันนี่นะคะแบบนี้ค่ะเพื่อนๆภาษาเกาหลีเรียกเอามุกไม่มีน้ำจิ้มเพราะว่าหรือเดี๋ยวค่อยใส่พี่นกขอโทษพี่ถือให้ไหมจังเนี่ยลูกชิ้นปลาเลยมันเป็นปลาแผ่นนั่นแหละกินได้ไหมล่ะใส่ที่เดียวพอแล้วย่านหนึ่งแล้วนะคะชื่อว่าย่านอินซาดงย่านนี้เนี่ยก็จะเป็นร้านค้านะคะที่ขายของวินเทจแล้วก็มีงานพวกศิลปะขายแล้วก็ร้านชาร้านคาเฟ่นะคะเดี๋ยวตอนนี้บ่ายสองโมงแล้วที่นี่เดี๋ยวน้ำพึ่งกับพี่นกจะไปทานอาหารกันเดี๋ยวเราทานข้าวเที่ยงกันก่อนแล้วก็จะมาเที่ยวย่านอินซาดงค่ะข้างหน้านะคะก็มีร้านอาหารที่แบบเขาบอกราคาเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปทานร้านนี้กันนี่ร้านนี้นะคะบอกราคาเสร็จสับเข้าไปในร้านกันพี่นกขออยู่ในร้านแล้วโอเคเราสั่งอาหารเรียบร้อยเพื่อนๆอาหารมาแล้วนะคะปกติจะไม่มีหรอจานนี้เป็นของพี่นกนะคะเนื้อชื่อว่าเนื้อบุโกกิมีไข่ดาวให้ด้วยแล้วก็ตามธรรมเนียมเกาหลีก็คือเครื่องเคียงพี่นก นี่แล้วก็มีลิ้นชักใส่ช้อนส้อมตะเกียบให้ด้วยนี่เปิดปิดอยู่ข้างโต๊ะเลยสะดวกมากๆของน้ำผึ้งยังไม่มาอันนี้บรรยากาศภายในร้านนะคะนี่ของน้ำผึ้งมาแล้วเซฟมิดาเซฟ Thank you เป็นหมี่เย็นกับเนื้อชิมก่อนอันนี้คือมัสตาร์ดนะฮะอันนี้คือน้ำส้มสายชูเหมือนเป็นขวดนมเด็กเลยอันนี้คือหมี่เย็นนะคะเพื่อนมีหมี่เย็นมีผักดองมีผักสลัดด้วยหมูมีเพิ่มโปรตีนหน่อยหมดเกลี้ยงเลยค่ะเพื่อนๆอิ่มมากเลยมากเดี๋ยวเราจะไปเดินเที่ยวกันต่อในย่านอินซาดงนะคะตามมาค่ะWhat are you making? Now making. This is a Korea traditional biscuit. Long time ago, King Dessert. Oh, where are you from? Thailand. Sawadika. Aloy Chang. Nam Heung. This is why I call it Nam Heung. This is my name. Oh, your name is Nam Heung? Yeah. Really? Yeah. You name Honey, right? Yes. Honey. Wow, Nam Heung. Nice to meet you, Nam Heung. This is Nam Heung Honey. Really? Yeah, yeah, yeah. ปุ๊บมาตรงนี้นะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นขนมเกาหลีนะคะเขาบอกว่าเป็น Korean biscuit ก็คือเป็นขนมปังกรอบของเกาหลีอันนี้คือน้ำผึ้งโอเคฮันนี่น้ำผึ้ง English okay Yes Honey and sticky rice 3 daily boiling to eat fermented No
Now baby, I like stuff. This is white flour, corn flour, bang kapok, bang. Bang kapok. Bang kapok. Honey now very hard. First make a hole. Left hole, right to make a hole. And next, all handmade. Stretching, stretching, little by little. Slowly, slowly, little by little. I'm making 16,000. 16,000. Can you believe? 128, 256, 5 of the 12. Middle size, 1,000. Oh! จังเพื่อนๆดูสิอันนี้คือ 16,000 เส้นนะคะว้าวอัลมอนด์สปริง very very thin very very soft and next is almond peanut nut chocolate tropical flavor okay อันนี้คืออัลมอนด์อันนี้ช็อกโกแลต tropical อันนี้น่าจะผลไม้ตากแห้งนะน้ำผึ้งผมมาคอที่ many many today rolling 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 yummy 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 theThank you. บิสกิตเกาหลีนะคะเพื่อนๆ 16,000 เส้นเมื่อกี้ทำจากน้ำผึ้งอร่อยอร่อยอร่อยมากๆอยากจะลองนะจะไม่ try มาก็พันก็เมื่อกี้น้ำผึ้งซื้อไป3กล่องนะคะขนมเมื่อกี้เป็นรสช็อกโกแลตแล้วก็รสอัลมอนด์ในนี้ก็จะเป็นชุดฮันบกที่นกบอกเมื่อกี้มันเป็นที่เขาแบบร่วมสมัยหน่อยนี่นะคะก็สุดถึงข้างหน้านี้นะคะละอินซาดงเนี่ยแต่พี่นกบอกว่าถ้าเกิดวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนจะเยอะมากเลยวันนี้เรามาวันธรรมดายังพอเดินได้หน่อยคนไม่แน่นเท่าไหร่นกพิราบเพื่อนกินอะไรกันไม่หนาวเหรอจ๊ะมีสถาปัตยกรรมตรงนี้เป็นรูปผู้กันเฮ้ยนกก็มาดูด้วยมาดูด้วยกันมาเคยเห็นนี่แหละอ๋อค่ะกันสวยงาม